สวัสดีค่ะดิฉันนางสุจิราวุฒิงามนะคะขณะนี้นะคะดิฉันก็เริ่มในการที่จะเปิดงานใหม่ที่ห้องประกาศนะคะบ้านเกาะแก้วใกล้ๆกับเกาะพิทักษ์นะคะทุกวันนี้ก็เริ่มในการออกประกาศเยี่ยมเยียนพี่น้องนะคะแต่ที่มาวันนี้ก็คืออยากจะมีคำพยานนะคะหัวใจคือเมื่อช่วงอายุประมาณอยู่ชั้นประถมป.3นะคะเวลานั้นบ้านของข้าพเจ้าอ่ะข้าพเจ้าอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะอำเภอเคียนซาขณะนั้นเป็นหมู่บ้านที่มีคอมมิวนิสต์เยอะหมู่บ้านแห่งนั้นก็ไม่มีไฟฟ้านะคะแล้วก็ในสภาพครอบครัวเนี้ยคือพ่อแม่เนี่ยกินเหล้าเมาแล้วก็จะเห็นพ่อแม่เนี่ยตีกันบ่อยๆนะคะขณะนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่อยากจะได้ยินคำที่เขาทะเลาะกันนะคะข้าพเจ้าก็เดินเอามือสองข้างอุดหูแล้วก็เดินไปบ้านป้าบ้านป้าก็ไกลจากที่ข้าพเจ้าอยู่มากขณะนั้นไฟฟ้าไม่มีก็เดินไปข้าพเจ้าก็มองดูบนท้องฟ้าแล้วก็เห็นดวงดาวก็บอกว่าใครก็ได้ช่วยเราครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขสักทีหนึ่งนะขณะเดินไปนั้นข้าพเจ้าก็เดินไปอุดหูไปก็ร้องไห้ไปนะคะแล้วขณะเวลานั้นผ่านไปหลายครั้งข้าพเจ้าจะชอบไม้กางเขนชอบมากไม้กางเขนข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรแล้วก็มีวันหนึ่งข้าพเจ้าก็ไปเป็นพี่เลี้ยงน้องให้กับพี่สาวนะคะพี่สาวก็คลอดลูกข้าพเจ้าก็ไปเลี้ยงหลานขณะที่บ้านพี่สาวเนี่ยอยู่ใกล้ๆคริสตจักรเป็นช่วงคริสต์มาสได้ยินเสียงเพลงที่ร้องเพลงที่เพราะมากขณะที่ฟังเสียงเพลงนั้นข้าพเจ้าก็เดินอุ้มหลานไปดูใกล้ๆคริสตจักรแล้วก็พี่น้องคริสเตียนก็ใจดีก็เชิญข้าพเจ้าไปนั่งข้าพเจ้าก็ไปนั่งที่ในคริสตจักรนะคะขณะที่ไปนั่งอยู่นั้นก็เห็นเขาอธิษฐานเห็นเขาร้องเพลงรู้สึกว่าเพลงที่ข้าพเจ้าฟังนั้นเป็นเพลงที่ประทับใจแล้วก็มีความหมายและในที่สุดพี่น้องคริสเตียนก็ถามข้าพเจ้าว่าอยากรู้จักพระเยซูนี้ไหมพระเยซูเนี้ยช่วยได้ในทุกเรื่องทุกอย่างขณะนั้นข้าพเจ้ามีปัญหาเยอะแยะมากมายข้าพเจ้ากลับไปบ้านก็ลองอธิษฐานดูก็อธิษฐานกับพระเจ้าคืนนั้นรุ่งเช้าตื่นขึ้นมารู้สึกว่ามันมีความหวังมันมีรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่เราโหยหารู้สึกว่ามันได้เข้ามาให้เราได้อิ่มเวลานั้นน่ะก็ตื่นขึ้นมาก็ลองอธิษฐานดูก็รู้สึกว่าใครก็รู้สึกว่ามีคนหนึ่งที่ฟังเราได้อ่ะคือบางทีเราบอกใครไม่ได้เลยเวลานั้นแต่เมื่อข้าพเจ้าได้พระคัมภีร์เล่มหนึ่งข้าพเจ้าก็เปิดพระคัมภีร์แล้วก็ในบทแรกจะบอกว่าพระเจ้าทรงในมิตรสร้างฟ้าสารพินิโลกพระเจ้าทรงสร้างดวงดาวดวงอาทิตย์ข้าพเจ้านึกขึ้นได้ว่าอ๋อนานมาแล้วที่ข้าพเจ้าเคยมองดูดวงดาวท้องฟ้าว่าใครก็ได้ช่วยข้าพเจ้าทีเวลานี้ข้าพเจ้ารู้ว่าที่แท้พระองค์นี้คือตามหาข้าพเจ้าท่านเองหลังจากนั้นมาข้าพเจ้าก็ติดตามเชื่อพระเจ้าก็โดนต่อต้านมากมายทั้งพ่อทั้งพี่ชายก็ต่อต้านข้าพเจ้านะคะโดนด่าโดนไล่ออกจากบ้านข้าพเจ้าตัดสินใจก็หนีไปยังคริสตจักรนะคะแล้วก็ชีวิตก็เลยติดตามพระเจ้ามาตลอดจนในที่สุดพ่อและแม่และก็พี่ชายก็ยอมรับในการที่ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนทุกวันนี้เขาเห็นชีวิตของข้าพเจ้ารับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคำพูดที่เราเคยพูดหยาบๆพูดไม่ดีหรือกระทั่งสิ่งต่างๆที่เราเคยทำมาที่ไม่ดีนั้นมันก็หลุดออกไปโดยที่ข้าพเจ้าไม่ได้ทำเองแต่พระเจ้ากำลังขัดเกลาชีวิตของข้าพเจ้าเรื่อยๆมาดังนั้นเมื่อชีวิตของข้าพเจ้าได้แต่งงานแล้วก็มีลูกข้าพเจ้าก็ได้เดินในทางของพระเจ้าทั้งครอบครัวเห็นนึกพระพรของพระเจ้าในการจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกการเรียนของลูกทุกอย่างพระเจ้าทรงนำก็ขอบคุณพระเจ้าก็ตัดสินใจในการรับใช้พระเจ้าต่อไปนะคะก็มีโอกาสในการที่จะแบ่งปันพระพรแล้วก็หนุนใจพี่น้องอีกมากมายที่ข้าพเจ้าจะไปเจอบางคนก็มีปัญหาเรื่องโรคภัยบางคนก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบมาข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าช่วยทุกคนได้และก็ช่วยข้าพเจ้าได้ด้วยข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพเจ้านะคะและข้าพเจ้าก็สัญญาว่าข้าพเจ้าจะตามพระเจ้าจนชีวิตของข้าพเจ้าจะจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์นะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรค่ะThank you.